เดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของฝั่งวันพัทกันบ้างในรุ่นของวันพัทนอตนะครับมีการยืนยันแล้วว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 765G รองรับ 5G และมาพร้อมกับกล้องระดับเรือธงในราคาที่ต่ำกว่า 15,500 บาทด้วยเรียกได้ว่ามีข่าวหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นนึงของทางวันพัทในรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าวันพัทนอตว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคสุดคุ้มราคาประหยัดรุ่นใหม่ครับถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของวันพัทเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัททุ่มกำลังไปที่การผลิตสมาร์ทโฟนเรือธงที่ดีขึ้นตลอดเรื่อยๆและล่าสุดนะครับก็มีสเปคบางส่วนของตัว OnePlus รุ่นใหม่รุ่นนี้ถูกเปิดเผยและยืนยันออกมาให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อย Tech Reader นะครับสื่อต่างประเทศได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ก่อตั้ง OnePlus เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง OnePlus Nord ซึ่งบางส่วนของการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะทาง CEO ได้มีการเปิดเผยถึงสเปคของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวออกมาบางส่วนด้วยว่าจะใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm นะครับอย่าง Snapdragon 765Gที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ทำให้รุ่นนี้เนี่ยแตกต่างไปกว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นก็คือกล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพที่สูงนะครับคุณภาพเทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือเรือธงของเขาในราคาวางจำหน่ายของโทรศัพท์มือถือระดับกลางนั่นเองซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้เนี่ยจะต้องเซอร์ไพรส์นะครับกับกล้องวันพัทนอตอย่างแน่นอนการที่วันพัทนะครับนำกล้องโทรศัพท์มือถือเรือธงมาใส่ในโทรศัพท์มือถือระดับกลางน่าจะช่วยให้สมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอย่าง Pixel 3a เพราะสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวก็มาพร้อมกับความสามารถเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่เหมือนกันและมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือ OnePlus Nord เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่ครับที่สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างชัดๆได้เป็นอย่างดีในส่วนของราคาวางจำหน่ายเนี่ยเชื่อว่า OnePlus นั้นออกมาเปิดตัว OnePlus Nord ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า500ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือต่ำกว่า 15,500 บาทราคายุโรปมักจะสูงกว่าด้วยนะครับต้องมาติดตามกันต่อไปว่าวันพัทนอตนั้นจะเปิดตัวในช่วงเวลาไหนและจะมีฟีเจอร์อะไรซ่อนเอาไว้บ้างไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาที่ข่าวที่2ดีกว่ามีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Nex 3 5G เปิดราคาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่ 22,999 บาทจัดเต็มในเรื่องของชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 855 Plus RAM 8 GB กล้องหลัง64ล้านพิกเซลรองรับ 5G ในประเทศไทยด้วยหลังจากที่ Vivo นะครับได้นำโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง Vivo Nex 3เข้ามาทำตลาดในบ้านเราล่าสุดก็มีการนำตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งออกมาอย่าง Vivo Nex 3 5G เข้ามาวางจำหน่ายเพิ่มเติมด้วยโดยการเพิ่มความสามารถในเรื่องของการรองรับเครือข่าย 5G ในประเทศไทยสามารถใช้งาน 5G ได้ทันทีแต่ยังไม่ได้ระบุนะว่าใช้งาน 5G ในคลื่นไหนบ้างในราคา 22,999 บาทเท่านั้นสำหรับตัว Vivo Nex 3 5G จะมาพร้อมกับจุดเด่นหน้าจอแสดงผลเป็นแบบโค้งด้านข้างนะครับที่เรียกว่า Waterfall Display ขนาด 6.89 นิ้วมีพื้นที่การแสดงผลนะครับสูงถึง 99.6% พร้อมกับกล้องหน้านะครับที่มีการซ่อนไว้ในตัวเครื่องแบบป๊อปอัพความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวบนฐานวงกลมของเขาความละเอียดชัดที่64ล้านพิกเซลส่วนประสิทธิภาพนะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 855 Plus RAM 8 GB นะครับแล้วก็มี Vivo Flash Charge นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนอย่าง Vapor Chamber Cooling System ด้วยช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง10องศาเลยทีเดียวรวมถึงระบบเสียงแบบ Hi-Fi ด้วยชิปเสียงแยกอย่าง AK4377A ทำให้มีความกระหึ่มด้วย Vivo Nex 3 5G เริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านงาน Thailand Mobile Expo 2020ระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมโดยผู้ที่ซื้อ Vivo Nex 3 5G จะได้รับของแถมเป็นบัตร Privilege Card แล้วก็กระเป๋าเดินทาง20นิ้วมูลค่า 2,999 บาทแล้วก็จะมี Duffel Bag มูลค่า 1,399 บาทลำโพงบลูทูธ 1,999 บาทนะครับและของขวัญพิเศษเมื่อซื้อกับหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการนั่นเองครับโดยเจ้าสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะหน้าจอ 6.89 นิ้ว Full HD Plus Qualcomm Snapdragon 855 Plus ชิปเซตนะครับ Vapor Chamber Cooling System RAM 8 GB ROM 256 GB กล้อง64ล้านพิกเซลบวกเลนส์มุมกว้าง13ล้านแล้วก็ Telephoto 13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ Android 9 Android Pie ครับสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับ 5G ครับก็ถือเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วคนนี้เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย